เพลงนะคะจากวงพลาสติกตอนนี้กำลังทำเพจท่องเที่ยวด้วยค่ะชื่อสัญชัยอิสวามีค่ะก็เริ่มจากการที่เพลงชอบไปเที่ยวแล้วก็เริ่มไปเที่ยวแบบสะสมการเที่ยวเยอะมากก็มีทั้งไปเรียนที่แบบไปเรียนยาวๆไปเรียนนิวซีแลนด์6เดือนมีเรียนที่ไบรตันที่อังกฤษตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่แบบรู้สึกว่าชอบถ่ายรูปด้วยยิ่งไปกันใหญ่ก็คือแบบเริ่มศึกษาเรื่องการถ่ายรูปอะไรเงี้ยเพราะเพลงเนี้ยชอบถ่ายแนวแบบแลนด์สเคปแล้วก็ชอบถ่ายบรรยากาศของคนอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็เลยแบบไปด้วยกันก็เลยชอบการไปเที่ยวแล้วก็ชอบการถ่ายรูปค่ะแล้วก็แต่ก่อนก็คือลง Facebook ของตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ชอบมีคนมาถามว่าไปที่ไหนบ้างแบบขอแพลนหน่อยได้ไหมที่เคยไปอันนี้มาแบบให้หน่อยก็เลยรู้สึกว่าพอมีคนถามเยอะก็เลยแบบเอ้ยหรือว่าทำเพจแล้วก็เป็นเพจที่แบบเรียงให้ว่าแบบวันที่1เราไปอันนี้วันที่2เราไปอันนี้3ไปอันนี้อะไรเงี้ยจริงๆชอบคำว่าสัญชัยเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงเป็นคนชอบไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปตอนที่มันยังมีแดดอยู่ค่ะจะไม่ค่อยชอบแนวกลางคืนวันไหนที่มีแสงอะไรเงี้ยถึงจะมีอารมณ์อยากถ่ายรูปสัญชัย SO มีมันเหมือนแบบเป็นความอุ่นใจอะที่แบบว่าเอ้ยมันวันนี้มันมีแสงเราไปถ่ายรูปก็เลยแบบชอบค่ะชอบเที่ยวแบบที่มันมีความโลคอลนิดๆอะค่ะที่มันอาจจะไม่ใช่ที่ที่มันทัวริสขนาดนั้นอะแต่ว่าเพลงเนี้ยชอบแบบชอบเสาะหาที่ที่มันแบบมีความโลคอลกว่านิดนึงเช่นแบบเพลงไปเพิ่งไปเที่ยวฟินแลนด์มาเฮลซิงกิของเพลงตอนนั้นลองเข้าไปใน Airbnb experience ค่ะจากคนโลคอลของเมืองนั้นเขาจะมาจัดเหมือนจัดทริปเล็กๆของเขาอะไรเงี้ยตอนนั้นเพลงก็เลือกไปเก็บเห็ดที่เฮลซิงกิซึ่งมันก็โลคอลดีแล้วแบบมันเป็นคนของที่นั่นจริงๆที่แบบพาไปเก็บเห็ดซึ่งคนที่พาไปเขาก็แบบเขาก็เก็บเห็ดมาแบบ 30-40 ปีอยู่แล้วเป็นอาชีพอะไรเงี้ยมันก็เป็นความแบบพิเศษแบบสเปเชียลขึ้นนิดนึงมีคนชื่อเอมิลี่ในไอจีเขาชื่อ Hello Emily ค่ะเขาชอบถ่ายรูปแบบแนวแลนด์สเคปแล้วก็เขาจะชอบมีตัวเขาแบบหันหลังอยู่ในรูปอะค่ะแล้วรูปมันสวยมากคือคนนี้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้เพลงไปพวกนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนแรงบันดาลใจมันอยู่รอบๆหมดเลยอะค่ะเวลาไปเที่ยวแล้วเห็นใครเขาแบบทำอะไรแล้วเขามีแพชชั่นอะไรมันก็แบบรู้สึกดีแล้วก็เราก็อยากกลับมาปรับใช้กับของเราบ้างอะไรเงี้ยเที่ยวแล้วก็เขียนจดไดอารี่ไว้อะแล้วก็เอาไดอารี่นั้นมาแต่งเพลงก็เคยมีไปแล้วมีเพลงชื่อ The Trip ที่แบบของพลาสติกอัลบั้มแรกที่แบบไปเที่ยวนะไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็จดไดอารี่มาแล้วก็เอามาเป็นเนื้อเพลงเลย Waiting outside my friend's flat with my friendsใช้เลนส์55ซึ่งเป็นเลนส์ที่ค่อนข้างแคบเพราะว่าพี่ชอบถ่ายเจาะมากกว่าอย่างแบบไปเก็บเห็ดก็ชอบถ่ายมือที่แบบมีเห็ดใกล้ๆมีความแบบชัดตื้นคือชอบความชัดตื้นด้วยค่ะเรื่องแต่งรูปด้วยนี้แบบมีคนถามเข้ามาเยอะแล้วก็แบบตอบไม่ถูกเพราะว่าแบบเพลงค่อยๆปรับแบบฟิลเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเพลงจะมีฟิลเตอร์ของตัวเองที่แบบสร้างขึ้นมาเองค่ะแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอใครมาถามก็ตอบไม่ถูกก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะทำฟิลเตอร์แล้วเพื่อแบบมีใครอยากได้จะได้แบบให้เลยตอนนี้เล่นดนตรีทำดนตรีด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอยู่บ้านก็จะช่วยคุณแม่ทำโรงเรียนอนุบาลไปอ่านหนังสือแล้วเจอข้อความมันหนึ่งเขาบอกว่า if you haven't traveled it means you read the book only one page อะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ท่องเที่ยวเราก็เหมือนอ่านหนังสือแค่หน้าเดียวเรามีหนังสือหนึ่งเล่มแต่แบบเราอ่านแค่หน้าเดียวเลย Favorite song อยากอยู่ในเพลงที่เธอชอบร้องเพราะเราใกล้กันทุกวันเพลงที่สำคัญมีฉันบางมายแต่คำถามนี้ต้องเก็บเอาไว้หากไม่เป็นจริงฉันกลัวเปลี่ยนไปขอเพียงแต่นานเท่าไรเธอฟังครั้งใดยังมีเราก็พอเขินเห็นไหม